กยานประเภทลู่นานาชาติที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับถือว่าเป็นการอุ่นเครื่องก่อนการแข่งขันรายการใหญ่ก็คือทัวร์ออฟไทยแลนด์ที่จะมีขึ้นในเดือนหน้าครับกลับมาคึกคักอีกครั้งสำหรับการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ Track Asia Cup ที่เวโลโดมจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งปีนี้มี6ประเทศเข้าร่วมแข่งขันท่ามกลางมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มข้นรายการนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในเวทีสำคัญให้นักปั่นทีมชาติไทยโดยเฉพาะร้อยโทหญิงจุฑาทิพย์มณีพันธ์ที่ลงแข่งขันทั้งหมด3รายการเพื่อเป้าหมายในการคว้าชัยไปพร้อมกับการฝึกซ้อมแทคติกความเร็วในการสปรินต์ให้มีความพร้อมมากที่สุดก่อนลงแข่งขันทัวร์ออฟไทยแลนด์ที่จะมีขึ้นในเดือนธันวาคมค่ะก็เป้าหมาย ACC นี้ก็ทำให้ดีที่สุดค่ะก็พยายามทีมชาติไทยแล้วก็พยายามเก็บเหรียญทองมาให้ได้มากที่สุดค่ะค่ะตอนนี้สภาพร่างกายก็อยู่ประมาณ 90% แล้วค่ะเพราะว่าทัวร์ไทยแลนด์ใกล้เข้ามาถึงอีกประมาณ2สัปดาห์กว่าๆค่ะหลังจากแข่ง ACC Tag แล้วก็ลงไปภาคใต้กันเลยค่ะก็ทัวร์ไทยแลนด์นี้ทั้งทีมหญิงทีมชายก็ตั้งเป้าไว้ว่าอยากจะเป็นแชมป์ในทัวร์ไทยแลนด์ในปีนี้ให้ได้ค่ะเราจะได้เห็นนะฮะว่าก่อนจะถึง4เกมก่อนจะถึงเอเชียนเกมของเราจะต้องปรับปรุงอะไรยังไงนะครับก็เป็นสิ่งที่สมาคมจักรยานไม่ได้หยุดนิ่งนะครับก็จัดมาโดยตลอดถึงแม้จะมีการระบาดของโควิดนะครับไม่ว่าจะเป็นระลอก1ระลอก2ระลอก3แล้วนะครับจะรอบ4อาจจะมีขึ้นอีกหรือไม่อย่างไรแต่ว่าเราไม่ประมาทในเรื่องมาตรการการป้องกันไทย PBS นะครับเตรียมถ่ายทอดสดรอบชิงชนะเลิศของรายการ Track Asia Cup ผ่านทางช่องทาง YouTube แล้วก็ Facebook ตั้งแต่เวลา 10:00 น.จนถึง 12:00 น.ในวันอาทิตย์นี้และนอกจากนี้ไทย PBS นั้นก็เตรียมจะถ่ายทอดสดจักรยานทางไกลนานาชาติตั้งแต่วันที่1ถึง10โดยใช้เส้นทางภายในจังหวัดสงขลาสตูลนครศรีธรรมราชตรังและก็พัทลุงครับปิดท้ายกันที่ Action Today วันนี้นะครับลากันด้วยผลงานของไซลาลินส์นะครับทำคนเดียว2ประตูช่วยแคนาดาเป็นฝ่ายชนะเม็กซิโกไป 2-1